ู้เอกของรายการศึกเกียรติเพชรนัดประถมมาเลิกครับก็มีทางด้านของนายกสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับท่านพลอากาศเอกรัฐพิพัฒน์หลาบุญเลิศนะครับขึ้นมาถอดขึ้นมาคล้องพวงมาลัยนี่เป็นยก2ครับพี่น้องแฟนมวยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คือพันเอกพงพันธ์รัตนสุนทรครับกรรมการยอดเยี่ยมของลุมพินีปีล่าสุดสดสดร้อนร้อนครับปล่อยตัวมานะครับราคาอยู่แดงตลอดแน่นอนครับโอ้แล้วต่อแพงด้วยนะครับ2-1 3-1ไปเลยนะครับวันฉลองสิทธิ์ซ้อน้องลูกหลานจากกาฬสินธุ์ครับมาซ้อมอยู่ที่8ริ้วครับส่วนในด้านของเพชรอภิมลศรีนี่ก็ลูกหลานอีสานเหมือนกันเอาสับศอกซ้ายอ้าวแตกครับแตกเลยครับโอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันดูช็อตนี้ก่อนครับยัดเข่าซ้ายครับเพชรโอ้โหศอกหรือใบมีดโกนครับศอกหรือใบมีดโกนครับคุณหมอสุทธิชัยโชคกิจชัยครับเอาไปตรวจด่วนเลยครับโอ้โหวันฉลองเอาละครับโอ้โดนหักล้มอีกต่างหากโอ้ท่านต่อครับท่านต่อใจละทวยแล้วครับแบบนี้แต่ก็ยังไม่แน่ครับกำปั้นซ้ายครับเพชรวางแข้งซ้ายตามด้วยกำปั้นครับโอ้โหเตะขาครับวันฉลองนี่ยังพะวงเลือดอยู่นะครับเตะขาครับเพชรโอ้โหเลือดมันไหลแรงมากครับหมดยก2ครับแต่ว่านี่ครับดูครับวันฉลองครับลูกบ้าเขาเยอะครับเด็กคนนี้ครับลูกบ้าเขาเยอะครับเอาละครับปล่อยตัวมายกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์นี่เปลี่ยนเสิร์ฟเลยครับไปอยู่ที่เพชรอภิมลศรีครับกลับมาได้เปรียบ 5-3 นะครับก็ไม่กล้าต่อแพ้นะครับเพราะว่าวันฉลองนี่สามารถที่จะพลิกได้ทั้งหมดแล้วนะครับขนาดเหลืออยู่5วินาทีสุดท้ายแกก็ยังล่อก้านคอโชคปรีชามาแล้วครับวันฉลองต่อน้ำหนักให้กับเพชร1ปอนด์นะครับ116กับ117นะครับเพชรลูกหลานนี่เพชรนี่เป็นลูกหลานจากจังหวัดนครราชสีมาครับตอนนี้ก็มาซ้อมอยู่ที่ย่านบางบอนครับกับเฮียโก๊กบางบอนแล้วก็เบี้ยวลูกมะขามหวานลูกพี่พอพิมลศรีก็เป็นสีเสื้อของพันตำรวจเอกอัครเดชพิมลศรีนะครับรองผู้การกองปราบเอาละครับวันฉลองครับเป็นต่ออยู่ดีๆครับแหมอยู่ๆไปแตกครับสถานการณ์กลับมาเป็นรองทันควันทีขวาครับเพชรสับศอกซ้ายครับดูครับสับทั้งขวาสับทั้งซ้ายเสียบครับแหมคนหนึ่งสับคนหนึ่งเสียบยกครับยกทิ้งครับโอ้ยแข้งซ้ายครับซ้ายอนุพันธ์เริ่มทำงานแล้วนะครับซ้ายกับซ้ายครับทีขวานำครับวันฉลองชอบแรกอยู่แล้วครับเด็กคนนี้ครับวางแข้งซ้ายครับวันฉลองเอาละครับตัวเองโดนทนได้ครับเพชรโดนจะทนได้หรือไม่สับศอกซ้ายครับสับเอาสับคืนดิครับเด็กโคราชเด็กโคราชมี2คนเดียวที่ไหนเด็กกาฬสินธุ์ก็มีเอาแข้งซ้ายวางแข้งซ้ายคืนกีบหมัดขวาวางแข้งซ้ายครับเพชรเตะขาครับวันฉลองดันแทงเข่าขวาครับสับศอกซ้ายครับโอ้โหหวังจะเรียกเลือดจากเพชรเตะโอ้โหแล้วแข้งซ้ายอ้าวมีลูกมะนาวขึ้นตรงเปลือกคิ้วด้านขวาของวันฉลองเพิ่มแข้งซ้ายครับเอาละครับซ้ายอัตภานต้องทำงานอัตโดนหมัด1-2ของเพชรครับวันฉลองแข้งเพชรแข้งครับซ้ายกับซ้ายซ้ายกับซ้ายวางซ้ายครับวันฉลองเพชรก็คืนด้วยซ้ายครับฮุกขวาวางแข้งซ้ายครับวันฉลองเพชรจับได้ดันทีนึงแล้วก็วางแข้งซ้ายสับศอกซ้ายครับวันฉลองเพชรมาเป็นลูกคู่วันฉลองวางแข้งซ้ายครับเพชรแข้งซ้ายโอ้แข้งซ้ายคืนครับวันฉลองทั้งหมัดทั้งแข้งทั้งศอกอังเข้าไปแข้งซ้ายครับโอ้โหขาซ้ายครับเพชรซ้ายอีกทีนึงวันฉลองคืนด้วยซ้ายครับเพชรมาซ้ายครับซ้ายครับเพชรขวางด้วยซ้ายวันฉลองจะต่อยโมโหโมโหครับกระโดดกันหูได้กัดไปแล้วครับจับได้วางแข้งซ้ายครับวันฉลองเพชรแข้งซ้ายครับมันโดนจับตัวเองล้มครับวันฉลองครับโอ้โหสังเกตว่าผมจะไม่นั่งตรงมุมนะครับเพราะว่าเลือดมันกระเด็นแรงมากครับผมต้องหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วครับโอ้โหหมดยก3ครับนี่แหละครับความมันที่เกิดขึ้นครับช่วงนี้กระพริบตาหรือถ้าเกิดไม่อยากกระพริบตาก็หาคนรู้จักบนล็อกได้เลยครับนี่แหละครับคลื่นมหาชนคนมวยครับวงการมวยไม่ซบเซาเลยนะครับถ้าเกิดจัดมวยดีๆจัดมวยสนุกนะครับน้องๆนักมวยเองก็ต้องมีหน้าที่รู้หน้าที่ของตัวเองนะครับโปรโมเตอร์ประกบ
ให้ชกคุณต้องชกให้ดีครับให้เข้าตาชกให้ถูกใจคุณจะได้ไม่ต้องตกล็อกครับพอมวยสนุกคนก็อยากมาดูเยอะๆมันก็ต้องเป็นอะไรที่พึ่งพาอาศัยกันแบบนี้เอาละครับยกที่4ครับปล่อยตัวมาครับตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ทางด้านของน้ำเงินครับได้เปรียบ 5-2 เท่านั้นเองครับโอ้โหเลือดแทงเข่าขวาครับเพชรงัดศอกซ้ายครับดันฉลองวางแข้งซ้ายเพชรคืนด้วยซ้ายครับซ้ายกับซ้ายครับจับได้ครับวันฉลองวางขวามาครับเพชรซ้ายวันฉลองซ้ายเพชรซ้ายครับจับได้แทงซ้ายครับกรรมการพงพันธ์บอกว่าไปหน่อยเดินเข้าหาครับวันฉลองเดินครับแทงเข่าซ้ายครับเพชรวางไป2แข้งวันฉลองจับได้โอ้จับขาเขาได้ครับแทนที่เขาจะหงายท้องครับแต่ว่าตัวเองก็ไปคาราวะฮ่องเต้โอ้แข้งซ้ายครับวันฉลองโดน2แข้งครับกับวันฉลองกำปั้นงัดศอกขวาผักทัก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 แล้วก็ก้มหัวก้มหัวอีกแล้วครับวันฉลองไม่อยากจะก้มนะครับเจ้าเพชรกดลงมาด้วยครับบางแข้งซ้ายครับเพชรคืนด้วยซ้ายหนุ่มหมอชิดครับหนุ่มหมอชิดครับจดไม่หน่อยแล้วกัน0846826588ข่าวซ้ายกับซ้ายโอ้โหดูครับดูครับคุณผู้ชมครับวันฉลองนี่3นัดหลังนี่ชนะพลกฤษชอชื่นกับมน2นัดติดนะครับแล้วก็ล่าสุดมาชนะน็อกยก5พิสันเล็กซีพานดิสคัฟเวอรี่ส่วนเพชรอพิมลศรีนะครับเอาชนะเสือบินมาเสมอเก่งกล้าและล่าสุดชนะสอนทองที่ช่อง7สีครับแหมวันนี้ครับมาเจอกับวันฉลองอันขับผ่านโอ้โหเจ้าเพชรเองก็นิ่งเหลือเกินครับเนี่ยเตะขาครับวางซ้ายคืนครับวันฉลองโอ้โหดูครับโอ้ขึ้นก้านคอครับถึงกับมึนไปเล็กน้อยครับมันเจ็บเจ็บที่ใจแล้วครับแบบนี้ครับแม่เตะขาครับดูครับเลือกออกแล้วครับทางด้านของเพชรอาวุธของวันฉลองนี่เพชรเห็นหมดแล้วครับวางซ้ายขึ้นก้านคอครับไอ้เนื้อไอเด็กคนนี้นี่น้องนะครับทางด้านของเพชรอายุ19-20ปีวันฉลองนี่25ไปแล้วครับเป็นจับเพศไปแล้วเป็นนักมวยที่ชกสนุกครับวันฉลองสิบซ้อน้องหัวใจดีครับแต่วันนี้นี่ดูครับโอ้โหวางซ้ายครับเพชรโอ้ตอนนี้คิดได้แต่ทำไม่ได้แล้วครับวันฉลองครับมันอื้ออึงไปหมดครับมันตื้อไปหมดครับพยายามเร่งครับเพชรวางแข้งซ้ายครับแต่เพชรก็ไม่ตกใจครับวันฉลองคืนด้วยซ้ายเพชรไปซ้ายครับตามด้วยกำปั้นครับโอ้โหเหนื่อยใจไปด้วยครับยก5ก็มาแลกกันอยู่หน่อยนึงนะครับแต่ว่าตามไม่ทันไล่แม่นจนไม่จนจริงๆครับวันนี้เป็นทางด้านของเพชรอภิมลศรีนะครับโชว์ฟอร์มเด็ดสลัดตีเลือก